ิดฉากอย่างสวยงามและสมบูรณ์สำหรับโอลิมปิกโตเกียว2020ก็มีพิธีปิดพิธีปิดค่อนข้างจะเงียบทีเดียวค่ะเพราะว่า1นักกีฬาก็กลับบ้านกันไปเยอะแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ให้คนเข้าร่วมกันเยอะแล้วนะคะแต่มันมีหลายๆอย่างที่เป็นคล้ายๆควันหลงเก็บตกจากโอลิมปิกนะมาดูเรื่องแรกเลยค่ะคอนเซปต์เหรียญโอลิมปิกปารีสปารีสนี้จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกในอีกจริงๆต้อง4ปีนะเพราะมันปี2024แต่พอมันเลื่อนมาปีหนึ่งมันก็เหลืออีก3ปีละใช่ไหมปารีสจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปต่อจากกรุงโตเกียวนะคะการแข่งขันโอลิมปิกมีการเปลี่ยนมือเจ้าภาพไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะจากโตเกียว2020เป็นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024ซึ่งทางปารีสจะมีการจัดพิธีชักธงโอลิมปิกขึ้นไปบนหอไอเฟลด้วยเขาจะชักธงโอลิมปิกนะโดยขนาดธงนั้นคาดว่าจะต้องมีขนาดใหญ่พอๆกับสนามฟุตบอลเลยทีเดียวคือธงต้องใหญ่มากที่จะชักขึ้นไปอยู่บนหอไอเฟลได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นธงใช่ไหมนอกจากนี้ก็ยังมีไฮไลท์สำคัญที่ทางปารีสประกาศออกมาแล้วด้วยนั่นก็คือเหรียญรางวัลโอลิมปิกออกมาแบบให้เป็นเหรียญซ้อนกันค่ะอย่างเงี้ยเห็นนะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญซ้อนกัน4ชั้นนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกที่มีการทำเหรียญรางวัลแบบนี้ขึ้นมาผู้ออกแบบเหรียญนี้คือฟิลิปสตาร์กด้วยแนวคิด Made for Sharing เพื่อให้นักกีฬาสามารถแบ่งเหรียญรางวัลที่นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตให้กับคนที่เขาอยากให้เช่นฉันได้เหรียญทองแล้วใช่ไหมแต่ว่าเหรียญของฉันเนี่ยแบ่งได้4ฉันแบ่งให้กับทีมสตาร์กแบ่งให้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จให้พ่อแม่ก็ได้ด้วยโอ้โหสุดยอดนะคนคิดเหรียญเนี้ยเออคุณสตาร์กนะครับผู้ออกแบบเหรียญเนี่ยก็คิดแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยากจะแบ่งออกไปเป็น4ส่วนนะครับแล้วก็อีก3เนี่ยมอบให้คนที่เขารักครับแล้วก็ก็เหมือนกับเวลาเราดูงานประกวดรางวัลออสการ์โทรทัศน์ทองคำนะคุณตาแบบว่าขอบคุณนะคะขอบคุณผู้กำกับนะคะขอบคุณครอบครัวของดิฉันนะคะขอบคุณแฟนคลับนะคะดีเห็นไหมไม่ต้องหักแบ่งกันเลยครับหักแบ่งก็คือคนทุกคนได้รางวัลไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องขอบคุณเยอะอ่ะแบ่งไปเลยฉันได้มาเรียนแบ่งให้เธอแบ่งให้เธอผมว่ามันน่ารักนะครับเป็นสิ่งที่นะปกติเนี่ยคนที่ได้รับเหรียญรางวัลเนี่ยจะบอกว่าเออฉันทำได้แล้วฉันชนะแล้วนะครับแต่ว่าความจริงนั้นชัยชนะเนี่ยมันอย่างทุกๆเรื่องนะครับเราซ้อมกันมาเนี่ย 4-5 ปีนะเนี่ยเหลืออีก3ปีเนี่ยเขาก็เริ่มซ้อมกันแล้วนะครับที่จะไปฝรั่งเศสเนี่ยพอมันใช้เวลาไม่กี่นาทีครับคุณตะอาจจะแค่3นาทีเนี่ยแล้วก็มันบ่งบอกถึง4ปีที่เราฝึกซ้อมกันมาตลอดอย่างหนักเลยนะครับเพื่อที่จะได้เหรียญทองเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยนะครับก็ควรจะแบ่งปันฮะให้กับ3คนที่เรารักครับแม่น่ารักจริงๆฝรั่งเศสรอดูคือเขาบอกว่าไงทุกๆความสำเร็จของคนหนึ่งคนมันจะมีคนอยู่เบื้องหลังอีกมากมายใช่ป่ะมันไม่มีใครที่แบบสำเร็จแบบเนี้ยได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วยิ่งการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยโหกว่าจะไปถึงตรงนั้นกว่าจะแข่งกว่าจะได้เหรียญทองนี่มันมีคนอยู่เบื้องหลังเขาเยอะแยะเลยที่ช่วยเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเหรียญแหละเอาเหรียญไปแบ่งกันเลยโอ้โหสุดยอดคนออกแบบเหรียญนี้นะแบ่งของจริงอันนี้หักแบ่งกันไม่ต้องตัดนะครับส่วนแบ่งเหรียญของจริงด้วยนะคะ